งด่านเก็บเงินเข้าจุดชมวิวออกหลวงนะครับต้องเสียค่าธรรมเนียม20บาทผู้ใหญ่เด็กตรงนี้เป็นช่วงเช้าอยู่เกือบ10โมงยังไม่มีนักท่องเที่ยวอะไรเท่าไหร่ซึ่งผมก็ลงมานิดนึงแล้วก็แต่ว่าถ่ายแค่ตรงนี้คุยกับพี่เจ้าที่เขาให้นำถ่ายตรงนี้ก็มันสวยครับน้ำมันจะเยอะหน่อยนะครับถ้าว่ามาเดือนช่วงเดือนมีแดงในแสนี่ก็น้ำจะใสมันจะน้อยกว่านี้ครับครับอืมตรงนี้ก็เป็นบริเวณกลางเต็นท์ครับตรงนี้คือทั้งหมดคือเป็นร้านเต็นท์ทั้งหมดครับอ๋อครับครับอ๋อชี้ไปตรงนี้คือถ้าเกิดเดินเข้าไปตรงนี้ต้องจ่าย20บาทครับถ้าเดินเข้าไป350เมตรคือที่ถ่ายรูปเป็นช่องแคบของโอ้นั่นคือต้องที่สวยคือเข้าไปข้างในครับโอ้ผมขอมาแค่ตรงนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะไปหากาแฟอะไรทานเข้ามาดูตรงนี้เป็นลำน้ำแม่แจ่มใช่ไหมครับครับลำน้ำแม่แจ่มครับช่วงนี้น้ำแดงนะพี่คือช่วงนี้คือฝนมาตกเมื่อช่วงอาทิตย์ที่แล้วอืมแสดงว่าถ้าฝนไม่ตกนี่ก็น้ำจะใสครับถ้ามันจะใสจริงก็เดือนพฤศจิกานะครับพฤศจิกาอ๋อครับเพราะว่าช่วงนี้ถ้าเดือนตั้งแต่เดือนนี้ไปถ้าฝนไม่ตกก็จะเริ่มใสไหมครับครับต้องเดินเข้าไป350เมตรผมว่าผมขอไม่เดินเข้าไปดีกว่านะครับเพื่อนๆคงเห็นภาพจุดชมวิวที่อบหลวงอุทยานอบหลวงที่ใครๆหลายๆคนมาก็ถ่ายภาพกันที่เป็นช่องหินช่องหินเนาะระหว่างก้อนหินสองก้อนเนาะระหว่างช่องแคบเขาขาดช่องแคบเขาขาดอ๋อใช่ตรงนั้นเป็นจุดไฮไลท์อยู่แล้วของสถานที่ตรงนี้ครับตรงอุทยานตรงนี้ก็ตั้งอยู่ตรงอยู่ติดริมถนนเลยครับที่ถนนท้องหลวงหมายเลข108ทอดแม่เสลียงครับครับอือสีฟ้าผมมาร้านค้าตรงหน้าอุทยานหลวงซื้อเองไว้กินเครื่องขายเป็นขีดใช่ไหมครับค่ะขีดเท่าไหร่ครับขีด30 30ประมาณนั้นได้ใช่ไหมจ้ะโอเคได้แล้วก็ข้าวนึ่ง18ซื้อเองข้าวนึ่งด้วยครับซื้อเองเลยขายเครื่องก็มีเดี๋ยวนั่งทานกาแฟครับ